กแล้วก็ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติขอรบครับโดที่ว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงครับสิงห์ปทุมครับเหลือทนายโชคชัยอ่างแก้วครับอยู่รองน้ำแดงเจอกับเหลือเจ้าภาพครับในน้ำว่าปัญญาปอนัทโชคครับเอาเลยเฮโลสารพานะคู่นี้เหลือปทุมด้วยกันแต่ว่าปัญญาปอนัทโชครองน้ำจะเปิดในภายไล่จากคุบได้ไม่ได้ไหนเมื่อสิงห์ปทุมรองน้ำแดงเหลือทนายกอดคอแล้วเหลือทนายบ้านอยู่ฝั่งนู้นแต่เหลืออยู่ฝั่งอันนี้แต่ว่าปอนำโชคบ้านอยู่ฝั่งนี้เหลืออยู่ฝั่งกันนู้นรถฟางใส่กันมาอย่างนี้บอกว่าปอนำโชคมาพายสบายใจเมื่อเหลือสิงห์ปทุมต่อทนายโชคใครอ่างแก้วบอกว่าพายอย่างไรก็คงจะไม่ทันแน่นอนเพราะว่าห่างมาครึ่งสนามผ่านมามากมายแล้วจ้าเอาแล้วผ่านซะมากมายแต่สายตาผู้ชมผู้เชียร์ยังบอกมันไม่แน่มองอะไรก็มันไม่แน่มันเกิดขึ้นได้พอระยะทางยังพอสมควรพอสมควรสามารถอัดกันมาได้พอมองไปตามสายตาตอนนี้ในนามว่าสิงห์ปทุมก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้พยายามไล่กดไล่เกียรติมาเลยไล่จะบดจะเปลี่ยนเสียสีได้ขนาดไหนพี่น้องท่านผู้ชมก็บอกว่าปัญญาปอนันทร์ผู้พี่ของท่านสสสุภชัยนพคำหัวแก้วหัวแหวนลูกชายสุดที่ได้ของท่านนายกสายันนพคำในนามปัญญาปอนันทร์ภายแรงแสงนี้ขึ้นมาภายแรงแสงนี้ขึ้นมาถือว่าสิงห์ปทุมจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ถ้ามองตามสายตาอย่างนี้ก็สจอมเต้ยบอกว่าจะขออนุญาตทนายโชคชัยหนีออกมาก่อนหิ้วกันมาครึ่งสนามหิ้วกันมาซึ่งสนามบอกได้เลยว่าปัญญาปอนำโชคร่องน้ำนั่นเองปัญญาปอนำโชคร่องน้ำเมื่อนั้นหิ้วสิงห์ปทุมเข้าเรียนใช่กระผมจะตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติก็ไม่รอช้าร่องน้ำนั่นเองครับปัญญาปอ